พี่ชินพี่มันดูแปลกๆเหมือนเพิ่งจะมีการต่อสู้ดุเดือดที่นี่หรือว่าจะเป็นการต่อสู้ก่อนหน้าของท่านปู่เพื่อความปลอดภัยเราไปตรวจดูดีกว่าไปกลิ่นคาวเลือดร่องรอยการกัดกร่อนนี่มันเป็นฝีมือพรหมยุทธอสูรพี่ท่านหมายถึงไม่ใช่แค่หูเลี้ยนย่าแต่มีคนของจักรวรรดิวิญญาณยุทธงั้นเหรอแล้วพวกมันยังต่อสู้ที่นี่ด้วยแต่ว่าใครล่ะที่เป็นคนปราบมือกับพวกมันพี่คนของจักรวรรดิวิญญาณยุทธนี่เป็นของศิษย์พี่ฉินนี่ศิษย์พี่ฉินศิษย์พี่ฉินหายไปแล้วพี่พรหมยุทธอสูรสิทธิ์พี่ฉินเขาจากไปแล้วแต่ทำไมไฟยังลุกอยู่จนถึงตอนนี้วงแหวนวิญญาณที่8ของเขามาจากสัตว์วิญญาณพิเศษนะว่าอัคคีเทววิญญาณมีพลังหลัก2อย่างคือคุณสมบัติเทพและอัคคีต่อให้เหลือเพียงสะเก็ดเพลิงก็ยังคงลุกไหม้ต่อได้จนกว่าจะเผาไหม้บาปกรรมชั่วร้ายหมดสิ้นสิทธิ์พี่ฉินนี่เป็นข้อความที่ท่านทิ้งเอาไว้ใช่ไหมโปรดวางใจรอให้เรื่องนี้ยุติก่อนเราจะไปล้างแค้นให้ท่านแน่มันต้องมาเพราะต้าหมิงกับเอ้อหมิงแน่จะต้องรีบไปช่วยซิอูอย่าเพิ่งร้อนใจยังไงซาต้าหมิงกับเอ้อหมิงก็มีฝีมือที่มากสุดในป่าซิงโตด้านชัยภูมิพวกเขาย่อมได้เปรียบกว่าอีกทั้งยังมีความเฉลียวฉลาดถึงคนของปีปีตรงจะแข็งแกร่งแต่จะฆ่าต้าหมิงกับเอ้อหมิงในเวลาอันรวดเร็วไม่ง่ายแน่เขาให้ได้แต่จักรวรรดิวิญญาณยุทธแข็งแกร่งข้าไม่อยากให้ท่านมีอันตรายข้าไม่ต้องห่วงป่าโบราณขนาดใหญ่อย่างป่าซิงโตนี้เหมาะกับการใช้เขตแดนเงินคราบที่สุดรวมกับทักษะล่องหนของสมุทรคุ้มตายาข้าไม่เป็นไรแน่